ตอนนี้นะคะทีมข่าวยืนอยู่ที่ปากทางเข้านะคะบ้านน้อยทวยค่ะซึ่งจุดนี้เองนะคะก็จะมีน้ำท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็จะมีน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือท่วมถนนที่จะเข้าไปสู่หมู่บ้านค่ะอยู่ที่ประมาณสัก60-70เซนติเมตรค่ะซึ่งรถเล็กนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ค่ะโดยอบต.โนนตานะคะก็ได้เตรียมช่วยเหลือประชาชนนะคะที่จะเข้าออกภายในหมู่บ้านนั้นก็จะมีรถคันใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็รถทหารด้วยนะคะเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าออกหมู่บ้านค่ะถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านน้อยทวยและบ้านคำหากตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะถูกน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งทีมข่าวค่ะก็ได้จอดรถไว้ตรงทางปากทางเข้านะคะแล้วก็ขึ้นรถ6ล้อคันใหญ่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมค่ะรับส่งประชาชนในพื้นที่โดยจากการสำรวจทางเข้านะคะพบว่าน้ำจากลำห้วยทวยและฝนที่ตกลงมาสะสมค่ะล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประกอบกับน้ำโขงหนุนนะคะทำให้ดันน้ำกลับเข้ามาระบายออกได้ช้านั่นเองโดยเฉพาะนาข้าวที่เพิ่งดำนาไปเมื่อเดือนก่อนเสียหายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมน้ำห้วยทวยบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมเล็กน้อยนะคะแต่ที่นี่จะท่วมถนนในการคมนาคมทำให้การสัญจรลำบากทางอบต.โนนตาลค่ะก็ได้ประสานไปยังอำเภอท่าอุเทนอบจ.นครพนมแล้วก็ทหารจากมณฑลทหารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางนะคะจังหวัดนครพนมค่ะเข้าช่วยเหลือเรื่องรถรับส่งเข้าออกหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านน้อยทวยและลำบ้านคำห้าค่ะได้รับผลกระทบกว่า 1,200 คนในการใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนเข้าออกค่ะไปฟังเสียงของชาวบ้านค่ะระดับน้ำสูงขึ้นมากค่ะกับรถยนต์เราไม่สามารถกลับไปได้ถ้ารถทหารมันจะยกสูงกว่ารถยนต์มันจะเข้าออกได้อยู่ถ้าคนในหมู่บ้านจะออกมาก็ออกมาไม่ได้ถ้าจะให้ดีนะให้อีกคันไปรออยู่ฝั่งโน้นอีกเพราะว่าเราจะได้เข้าออกง่ายไงค่ะอันนี้คืออยู่ในบ้านค่ะค่ะกี่วันแล้วที่น้ำท่วมถนน2วันค่ะแต่วันนี้น้ำเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานยังเข้าออกได้อยู่ค่ะลำบากค่ะถ้าเราสมมติฉุกเฉินเนาะมันเราจะคลอดลูกไหนคนป่วยกลัวแบบตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะกลัวมันจะนักเรียนก็โรงเรียนที่บ้านเขาก็หยุดแล้วเพราะว่าน้ำท่วมโรงเรียนค่ะนายกอบต.โนนตาลระบุว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก่อนนะคะส่วนแผนอพยพก็มีอยู่แล้วแต่ก็จะใช้เป็นวิธีสุดท้ายล่าสุดค่ะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกจำนวนเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะก็ได้พยายามผลักดันน้ำออกแต่หากน้ำโขงมีระดับที่สูงก็จะทำได้ช้ายอมรับว่าปีนี้น้ำมากค่ะแต่ก็ไม่ได้เท่าปี2554ที่ผ่านมาค่ะการอพยพเนี่ยเรามีไว้สุดท้ายที่จะต้องอพยพครับก็ต้องประเมินกันทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงว่าไอ้ตอนนี้น้ำมันหนุนขึ้นไหมตอนนี้น้ำโขงหนุนขึ้นเรื่อยๆคือจากประเมินเมื่อเช้ากับวันนี้มันขึ้นประมาณ10เซนครับซึ่งคาดว่าคืนนี้เนี่ยต้องดูเพราะว่าผมก็ตั้งกองอำนวยการไว้ทั้งฝั่งนี้ฝั่งของเทศบาลแล้วก็ฝั่งของตำบลนวลตาลด้วยครับประเมินทุกระยะถ้าจะอพยพก็ต้องใช้รถของทางทหารกับทางอบจ.ครับครับผมแล้วแผนในเรื่องของการผลักดันน้ำออกให้เร็วอันนี้ยังต้องนำเรียนแบบนี้ครับของเราเนี่ยต้องอาศัยว่าเรามีประตูน้ำห้วยถวยตอนนี้เขาแขวนบานละเพราะว่าน้ำจากน้ำโขงเนี่ยหนุนขึ้นมาต้องปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนครับเพราะว่าในเรื่องของถ้าเราจะระบายน้ำหรือใช้เครื่องสูบน้ำสูบเนี่ยไม่มีผลอะไรครับต้องรอครับ